Welcome to my English class ยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆสู่ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะ Welcome my students in ประถม3นะคะยินดีต้อนรับพี่ๆป.3ทุกคนนะคะเอาละวันนี้ today เราจะมาเรียนอะไรกันนะคะเรายังจะคงอยู่ในเรื่องของการฝึกพูดนะคะเกี่ยวกับความสามารถนะคะของคนอื่นแล้วก็ของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go เอาล่ะพี่ๆคะในหน้านี้นะคะพี่ๆจะเห็นกิจกรรมของพี่ๆทั้ง3คนซึ่งทั้ง3คนนั้นเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะจ๊ะผู้ชายผู้ชายอ่ะถ้าผู้ชายภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรจ๊ะ boys เนี่ยว่า the boy boy ผู้ชายนะคะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พี่ๆมาฝึกอ่านประโยคคำถามพี่ๆจะเห็นประโยคคำถามนะคะพี่เห็นประโยคคำถามแล้วก็จะมีประโยคคำตอบมาเดี๋ยวเรามา repeat after me พูดตามครูน้ำพร้อมๆกันนะคะ Are you ready โอ้โหพร้อมเพรียงกันมากโอเค repeat after me What can he do เขาผู้ชายสามารถทำอะไรได้He can sing. เขาผู้ชายสามารถร้องเพลงได้ He can walk. เขาผู้ชายสามารถเดินได้ He can read. เขาผู้ชายสามารถอ่านได้เอาละค่ะในหน้านี้นะคะพี่ๆจะเห็นพี่ผู้หญิง2คนนี้ทำกิจกรรมกำลังแสดงความสามารถของพี่ๆเขาอยู่นะคะอ่ะ repeat after me อ่านตามครูน้ำนะคะ What can she do เขาผู้หญิงสามารถทำอะไรได้เอาละค่ะเรามาดูคำตอบกันว่าพี่แต่ละคนเขาสามารถทำอะไรได้นะคะ She can draw เขาผู้หญิงสามารถวาดรูปได้ She can swim เขาผู้หญิงสามารถว่ายน้ำได้เอาละค่ะในหน้านี้นะคะจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งเลยนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นพี่ๆแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็กำลังแสดงความสามารถของพี่เขาอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าพี่ๆเหล่านี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ Are you ready Well done Okay repeat after me อ่านตามครูน้ำนะคะWhat can they do? พวกเขาสามารถทำอะไรได้เอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าพี่แต่ละคนเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง They can run. พวกเขาสามารถวิ่งได้They can jump. พวกเขาสามารถกระโดดได้ They can dance. พวกเขาสามารถเต้นได้เอาละคราวนี้พี่ๆมาดูนะคะว่าเขาถามว่าคุณ
ทำอะไรได้บ้าง Repeat after me. What can you do? คุณสามารถทำอะไรได้ I can read. ฉันสามารถอ่านหนังสือได้เอาละค่ะพี่ๆคะจากตัวอย่างคำถามและตัวอย่างคำตอบที่พี่ๆได้ฝึกอ่านตามครูน้ำมาแล้วฝึกพูดตามครูน้ำมาจากสคริปต์จากสไลด์ที่ผ่านมานะคะก็พี่จะได้พบคำถามนะคะที่ถามเกี่ยวกับความสามารถนะคะก็คือคุณทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรได้บ้างนะคะโดยใช้คำว่า what can you do what can she do what can he do what can they do นั่นเองนะคะซึ่งตรงที่เว้นไว้เนี่ยก็คือเราจะเอาคำ subjective pronoun หรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเนี่ยมาใส่ซึ่งพี่ก็ได้เรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วของในคลิปคุณน้ำนะคะก็มี he มี she มี they นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อถามคำถามแล้วเวลาตอบก็ตอบเช่นเดียวกันค่ะถามหมูตอบหมูถามแมวตอบแมวนะคะถามชีตอบชีใช่ไหมคะก็จะเป็น I can dance She can dance He can dance They can dance นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้คำถามและวิธีการตอบมาดูตัวอย่างกันนะคะคำถามแรกถ้าเราถามว่า you ถาม you ถาม you นะคะ what can you do อันนี้อย่างที่คุณน้ำบอกเมื่อสักครู่นี้คือถามหมูตอบหมูใช่ไหมคะแต่ยกเว้นyou นะคะถามหมูตอบหมูยกเว้น you นะคะถ้าถาม you ตอบ I ค่ะก็เป็น I can dance นั่นเองอ่านตามครูน้ำนะ what can you do I can dance นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบคำถามถาม you ตอบ I นั่นเองนะคะเอาละคราวนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามต่อไปถ้าเราใช้คำถามถามเป็น I can dance นะคะต่อไปถาม she what canShe do ถามชีตอบชีคราวนี้เข้าคอนเซปต์ครูน้ำแล้วว่าถามหมูตอบหมูถามแมวตอบแมวนะจ๊ะ What can she do ถามชีตอบชีก็เป็น She can dance นั่นเองนะคะถามชีตอบชีเอาละต่อไปคำถามต่อไปถ้าถาม he ล่ะถาม he ตอบ he ถูกต้องเก่งมากนะคะถาม he ตอบ he นะถามหมูตอบหมูถาม he ตอบ he ถ้าถามว่าอ่านตามกูนะ what can he doถาม he ตอบ he ถาม he ก็ต้องตอบ he can dance นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าในประโยคคำถาม he อยู่ในประโยคใช้พิมพ์เล็กแต่เมื่อมาเป็นประโยคคำตอบ he
หรือตัวคำว่า she หรือคำว่า I คำว่า she ก็ตามเนี่ย he เนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะจ๊ะ he can dance นั่นเองอ่ะคำถามต่อไปถ้าเราไม่ถาม she ไม่ถาม he ล่ะเราจะถามเกี่ยวกับคนที่มาเป็นทำกิจกรรมกันเยอะๆมากกว่า1คนขึ้นไป2คน3คน4คน5คน10คน11คน20คน100คนนะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะ What can time day ขอโทษ time day ตอบ day ตามคอนเซปต์นะคะ time day ก็เป็น What canThey do ถาม they ตอบ they ตอบ they can dance นั่นเองนะคะก็คือเข้าคอนเซปต์คือถามเลยจ้ะถามหมูตอบหมูแต่ยกเว้น you ตอบ I นะคะอันนี้พี่ๆสามารถท่องได้เลยนะคะถามหมูตอบหมูแต่ถ้าถามอยู่ให้ตอบไอ้นะจ๊ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณนะเอาละค่ะพี่ๆคะในหน้านี้ครูจะพาพี่ๆมาฝึกนะคะฝึกกันให้พี่ฝึกดูแล้วก็ฝึกพูดนะคะดูรูปภาพแล้วก็ฝึกพูดพร้อมกันเดี๋ยวพี่ๆมา repeat after me นะคะพูดตามครูน้ำนะคะ Are you ready ตอบครูน้ำช้าจังอ่ะโอเค if you are ready let's go โอเค repeat after meWhat can she do? She can swim. What can they do? They can run. What can he do? He can read. What can you do? I can draw. What can she do? She can draw. What can they do? They can jump. What can he do? He can sing.What can they do? They can dance. What can he do? He can walk. What can you do? What can you do? พี่ทำอะไรได้คะเอาพี่ตอบพร้อมกันนะให้พี่คิดให้เวลา10วินาทีคิดกิจกรรมที่พี่ทำได้เดี๋ยวครูน้ำจะถามพี่อีกครั้งหนึ่ง Are you ready? Yes! Okay! ครูน้ำถามแล้วนะ What can you do? Very good! เก่งมากค่ะสุดยอดเยี่ยมมากพี่ๆของครูน้ำทุกคนเลยนะคะถ้าถามว่า what can you do คุณสามารถทำอะไรได้นะคะชี้มาที่พี่เลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการตอบถาม you ตอบ I นะคะถามหมูตอบหมูแต่ถ้าถาม you ให้ตอบ I นะคะไปเลยเอาละค่ะพี่สำหรับไปงานใน
รอบนี้นะคะเป็นในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นใบงานพี่หมีภูจ้ะพี่หมีภูพี่ชอบไหมนะคะก็เป็นใบงานที่ถามความสามารถของพี่นะคะด้วยคำถาม What can you do นะคะพี่ฝึกอ่านประโยคครูให้ประโยคมา3ประโยคค่ะให้ประโยคทั้ง3ประโยคมามีอะไรบ้างมีอ่านพร้อมกับครูเลยนะ I can singI can draw. I can read. นะคะก็พี่ฝึกอ่านเสร็จพี่ก็วาดภาพนะคะให้ตรงกับให้มีความหมายตรงกับประโยคแต่ละภาพนะคะแต่ละประโยคยกเว้นตัวนี้ค่ะพี่ช่องสุดท้ายนะคะครูฟรีมาให้เลยนะคะให้พี่วาดรูปความสามารถของพี่แล้วก็เขียนประโยคบอกความสามารถของพี่เองนะคะเอาล่ะพี่ๆน่าจะทำได้เนาะทำได้ไหมคะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาล่ะคราวนี้เราไปดูงานชิ้นต่อไปของพี่เลยค่ะงานชิ้นต่อไปของพี่ก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกนะคะหนังสือแบบฝึกหัด workbook นะคะ workbook ของพี่ๆชั้นป.3นั่นเองหน้าแรกนะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่6นะคะเป็นพี่จะเห็นประโยคแล้วก็รูปภาพมานะคะมีทั้งหมด6ข้อให้พี่ดูรูปภาพแล้วก็ฝึกอ่านประโยคค่ะอ่านประโยคที่เขาให้มาและก็ดูว่าคำศัพท์ในประโยคคำไหนที่มีไม่ตรงกับรูปภาพที่เขาให้มาให้พี่ขีดค่าออกเลยเรามาดูตัวอย่างในช่องตัวอย่างนะคะในช่องตัวอย่างจะมีรูปพี่ที่กำลังเดินได้แล้วก็พี่ที่เขาถือไมค์ร้องเพลงนะคะแต่ในประโยคเขาให้มาว่า he can walk draw and sing เขาสามารถเดินวาดภาพและร้องเพลงได้นะคะแต่ในรูปภาพเขากำหนดให้มา2รูปคือรูปเดินกับรูปซิงใช่ไหมคะคำว่า draw ไม่มีพี่ก็จัดการขีดค่าออกนะครับไม่ยากนะคะพี่ทำได้ค่ะต่อไปค่ะหน้าที่12ค่ะในหนังสือ workbook นะคะหนังสือแบบฝึกหัดของพี่หน้าที่12นะคะให้พี่อ่านประโยคค่ะเขากำหนดประโยคมาให้ค่ะแล้วก็วาดภาพประกอบให้ถูกต้องนะคะระบายสีมาด้วยนะคะให้สวยงามและหน้าสุดท้ายค่ะพี่นะคะก็คือในหนังสือ workbook หน้าที่13นะคะอันนี้ให้พี่ฝึกเขียนประโยคตามเส้นประค่ะมีประโยคตามเส้นประมาให้พี่ใช้ดินสอแล้วก็อาจจะใช้สีไม้เขียนก็ได้นะครูไม่ว่าเลยนะคะใช้สีหรือดินสอก็ได้เขียนประโยคตามเส้นประจากนั้นก็ฝึกอ่านนะคะในหน้าที่13นี้นะคะถ้าพี่สามารถฝึกอ่านแล้วก็ขออัดคลิปวิดีโอนะคะขออัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ทางไลน์กลุ่มของพี่เองนะทางไลน์กลุ่มป.3นะคะมาให้แล้วเดี๋ยวครูจะให้คุณครูแตนส่งมาให้ครูชื่นชมอีกทีนึงนะคะหน้านี้ครูขอพิเศษให้พี่เขียนประโยคตามเส้นประแล้วอ่านอัดคลิปการอ่านของพี่ส่งมาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองป.3นะคะเอาละค่ะสำหรับในวิชาภาษาอังกฤษในสัปดาห์นี้ครูหวังว่าพี่ๆจะสามารถพูดความสามารถของพี่เองด้วยประโยค I can แล้วก็สามารถถามความสามารถของคนอื่นได้ด้วยป
ประโยคคำถามที่ว่า What can you do? What can she do? What can he do? และ What can they do? ได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่พี่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันด้วยนะคะโอเค I think you are happy in my English class หวังว่าพี่ๆทุกคนจะมีความสุขกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะโอเค See you then แล้วเจอกันนะคะ Goodbye